ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ดอกไม้แล้วก็ได้ถูกนะคะก็เดี๋ยวก็จะไปไหว้ตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปไหว้กันนะคะพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและโดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยววันนี้พี่ปาจะพาทุกท่านไปรับชมแล้วก็ไหว้พระขอพรจากที่นี่นะคะเดี๋ยวเกิดถ้าไงเราเข้าไปติดตามดูกันเลยค่ะการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะการเดินทางที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะต้องนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะโดยจุดหมายปลายทางที่เคหะในจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าเราจะต้องลงที่สถานีช้างเอราวัณค่ะซึ่งเมื่อเรามาถึงสถานีช้างเอราวัณแล้วนะคะเราก็จะต้องเดินออกจาก Exit Number 1หรือว่าทางออกหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเท้าไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะระยะประมาณ800เมตรค่ะซึ่งเมื่อเราได้เดินเข้ามาเราก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยตั๋วราคา250บาทค่ะแล้วนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณภายในของช้างเอราวัณนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ดอกไม้แล้วก็ได้ธูปนะคะก็เดี๋ยวก็จะไปไหว้ตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปไหว้กันนะคะเพื่อสักการะแล้วก็ความเป็นสิริมงคลค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ปายก็ได้มานั่งพักตรงที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะซึ่งนะคะพี่ปายก็อยากจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งนะคะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการค่ะการเดินทางมาที่นี่นะคะง่ายเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือสมมุติถ้าใครมีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถขับมาได้นะคะแต่ว่าทางที่ง่ายที่สุดก็คือการนั่งรถไฟฟ้าค่ะซึ่งรถไฟฟ้านั้นนะคะคือเราจะต้องนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะจุดหมายปลายทางก็คือสถานีเคหะนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเราเดินทางมาแล้วนะคะเราก็ลงสถานีช้างเอราวัณนะคะหลังจากนั้นเราต้องออก exit หรือว่าทางออกที่1นั่นเองค่ะการเดินทางมาตรงนี้นะคะจากสถานีมาตรงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะคือเราจะต้องเดินทางโดยที่แบบนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะคะหรือว่าเดินมาก็ได้หรือว่านั่งรถเมล์มาก็ได้ส่วนพี่ปายก็เลือกที่จะเดินมานะคะก็จากที่นั่นมาถึงที่นี่ประมาณ800เมตรนะคะเมื่อมาถึงที่นี่นะคะแน่นอนค่ะเราจะต้องซื้อบัตรนะคะซึ่งทิกเก็ตเนี่ยสำหรับคนไทยก็250บาทสำหรับผู้ใหญ่นะคะเด็กน้อย150บาทถ้าเป็นต่างชาติ400แล้วก็เด็กชาวต่างชาติประมาณ200บาทค่ะเมื่อเราซื้อตั๋วเข้ามาแล้วนะคะคือเขาก็จะมีข้อห้ามบางข้อห้ามนะคะอย่างเช่นเหมือนเขาไม่อนุญาตให้ที่มาเที่ยวเนี่ยใช้โดรนในการถ่ายรูปนะคะแล้วก็จุดถ่ายรูปในบางส่วนเนี่ยเราไม่สามารถเที่ยวถ่ายรูปได้นะคะเมื่อมาถึงนะคะเราก็ต้องเดินไปเอาดอกไม้ธูปเทียนนะคะซึ่งเขาก็จะให้พวงมาลัยมาหนึ่งพวงเป็นดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ธูปสามเล่มค่ะเราต้องมาไหว้พ่อช้างก่อนต้องมาไหว้พ่อช้างเอราวัณตรงข้างหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเข้าไปในตัวตึกค่ะซึ่งในตัวตึกเนี้ยอยากจะบอกว่าอลังการงานสร้างมากๆสวยงามมากๆแล้วก็อยากจะบอกพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งแรกของโลกนะคะซึ่งเขาจะใช้ในการทำศิลปะลอยตัวค่ะซึ่งอันนี้ทุกคนก็ต้องไปหาข้อมูลดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีสถาปัตยกรรมต่างๆเลยแล้วเขาจะมีการเขียนรายละเอียดบอกกล่าวให้นักท่องเที่ยวได้ฟังได้ชมทั้งไทยอังกฤษนะคะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีการบริการออดิโอด้วยก็คือออดิโอเนี่ยก็จะเป็นออดิโอทั้งภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นจีนรัสเซียนะคะก็พี่ไปคิดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยมากๆก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านรอบๆนะคะสมมุติถ้าใครจะไหว้พระเนี่ยก็สามารถเดินไหว้รอบได้เพราะเอาต้องเพราะว่าที่นี่ก็จะมีทั้งหมด8จุดในการประการในการไหว้พระแล้วก็พระแต่ละองค์เนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะแล้วก็พระพิฆเนศพระพรหมนะคะแล้วก็องค์เทพต่างๆที่พี่ไปยังไม่ได้บอกทุกคนค่ะ
ี่นะคะเปิดทุกวันเลย9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะก็ครอบครัวเราก็มาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักนักเดินทางคนเดียวครอบครัวเพื่อนนะคะก็สามารถมาไหว้พระขอพรได้นะคะแล้วก็พี่ปายคิดว่าคือการมาไหว้พระขอพรนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็มาขอให้ตัวเองแบบมีความสุขในชีวิตนะคะแบบว่าอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้สมหวังก็ไม่ใช่แบบว่าสมหวังทุกประการก็ในบริเวณแห่งนี้นะเขาจะมีร้านขายของที่ระลึกด้วยแล้วก็เขาจะมีร้านอาหารร้านกาแฟนะคะเกิดถ้าท่านไหนแบบอยากพักนั่งดื่มก็สามารถนั่งดื่มนั่งชิลได้แล้วก็ตรงบริเวณด้านหลังนะคะเขาจะมีแบบโต๊ะที่นั่งนะคะจะมีโต๊ะเก้าอี้ให้ทุกคนได้นั่งผ่อนคลายรับชมบรรยากาศนะคะซึ่งที่ไปที่มาที่นี่ก็แบบบิลเลียนส์มากแบบว่าแบบดีมากเพอร์เฟกต์มากเลยแบบเราได้แบบชมธรรมชาติไปด้วยแล้วก็แบบได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยนะคะถือว่าดีค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะพี่ปายคิดว่าวันนี้ทุกคนคงชอบคลิปพี่ปายไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังพี่ปายก็จะพาทุกคนไปเที่ยวหลายๆที่อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนของเมืองไทยเกิดถ้าเรามีโอกาสนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวเกิดถ้าไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ปายก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ stay home stay safe นะคะขอบคุณมากค่ะชุกรันมัสมาขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปค่ะ